สำหรับตอนนี้แล้วก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปนั่งขนาดไม่ให้ใจเลยแล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบารมีสิบเป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนี่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปรารถนาการสะสมอยู่นั่งใคร่ครวญจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้างงั้นดูเนกขัมมะหรือว่าเวลานี้เราถือบวชหรือบวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่อตามคำปฏิญาณว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงในพระนิพพานและทางใดมันจะตัดนิพพานทางนั้นทิ้งมันไปเสียเรากำหนดจิตเฉพาะทางพระนิพพานอย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องขันธ์ 5ที่มันเป็นทุกข์ควานหาอาการที่เหตุให้เกิดความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกข์ตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยังความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสที่เข้ามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้านความดีของเราสัจจะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้านกิเลสทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอธิษฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเลวอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสียเมตตาอารมณ์แห่งการสงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดีพระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์ไม่เสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี้ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้มันก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุเบกขาเราต้องวางเฉยต่อเรื่องของขันธ์ 5ทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกธรรมทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกธรรมนี่อารมณ์ที่เราต้องทรงเป็นประจำทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะ15จรณะ15นี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันเสียพระเหลืองสึกไปกับเปลืองพลายบวชเพื่ออาศัยศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันทันทีสำหรับจรณะที่5นี่ต้องคุมตลอดเวลาคือ1ศีลสมาทาถึงพร้อมด้วยศีลศีลต้องไม่บกพร่อง2อินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสใช่อะไรขันติกับเบขาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันทรงได้ถ้ามีปัญญาอยู่แล้วมันก็ทรงได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่
สามโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลภในอาหารแล้วก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอาหารอย่าติดในกลิ่นอาหารอย่าติดอย่ากินเพื่อความอ้วนพีอย่ากินเพื่อความผ่องใสอย่ากินเพื่อหมายยังกิเลสให้เกิดขึ้นกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักแต่ว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกเข้าไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยเขารับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่ากินของที่ใช้คำว่าอร่อยอย่ากินถ้ามันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซะกินอย่างอื่นต่อไปกินอย่างจระเข้ชาคริยานิโยคประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกติที่ห้าศรัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญาอย่าเชื่อส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนำมาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคำสอนนี่เป็นผลให้ความดีเป็นผลให้ความสุขหรือเป็นผลให้ความทุกข์เป็นเครื่องตัดกิเลสหรือเปล่าหิริอายความชั่วโอตตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์พระหุสัจจะตั้งใจจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยตามแบบศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช้ปัญญาพิจารณานี่มันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิริยะความเพียรมีแล้วในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบวชเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพานเราต้องการพระนิพพานปัญญามีเวรแล้วในบารมี10รู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันธ์5ไม่มัวเมาในขันธ์5ตัดขันธ์5ทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอปฐมฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4พยายามทรงฌานไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามจริตถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นก็ใช้กายคตานุสติก็สุภกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ใช้พรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4คือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันงุ่นงานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้กับโมหะจริตกับวิตกจริตก็ใช้อานาปานุสติโดยเฉพาะอย่าไปใช้คำภาวนามันจะยุ่งแค่เดินนับก้าวนั่งนับรูปคำนั่งนับโกรธนับสายก็ได้มองอะไรเหม่อโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก็ได้ถ้าศรัทธาจริตเกิดขึ้นก็จับอนุสติ6ประการคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสรณะเพราะอารมณ์มันฟูมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเฉลียวฉลาดมีอารมณ์โปร่งก็ใช้มรณานุสติอาหารีปฏิโกณสัญญาจตุธาตุประธานสีวัฏฐาน4อุปสมานุสติแต่หากว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ตัดด้วยการภาวนามันทรงตัวช้าก็ตัดไปด้วยพระกรรมฐานกามฉันทะตัดด้วยอสุภกรรมฐานและกายคตานุสติความโกรธความเย็นบาดก็ตัดด้วยพรหมวิหาร4และก็กสิณ4ตามที่กล่าวมาความง่วงเกิดขึ้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหวฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคเส้นประสาท
ปิดบันทึกเสียงตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ประโยชน์นี่อารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านก็ใช้อานาปานสติหรือว่าเนื้อหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านมันซ่านจริงๆโดยเฉพาะก็เปิดแผ่นบันทึกเสียงฟังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกข์จริงไหมหนาวจัดเป็นทุกข์จริงไหมร้อนเป็นทุกข์จริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกข์จริงไหมความปรารถนาเป็นทุกข์จริงไหมความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์จริงไหมเวลาจะตายทุกขเวทนาบีบคั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ใช้อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบารมีสิบประการและคุมบารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่และใช้อารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีระฉานคาถาพักงดไปเลยเด็ดขาดอย่าให้มันมีแล้วก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายแล้วแบกไปได้ไหมอย่าไปแบกความโง่อยู่ดิเราเข้าบวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วต่อไปเวลาจะเดินปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตามห้าอารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจที่ให้มันทรงตัวอยู่คือพิจารณาเห็นความทุกข์ความทุกข์ที่มันมีอยู่นะมันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจของราคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นรักในรสรักในสัมผัสผูกพันในบุคคลสัตว์และวัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์การต้องประกอบกิจการงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบิณฑบาตก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบิณฑบาตเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้นการเดินไปบิณฑบาตก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะนั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไปแล้วเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันควรแก่เราหรือไม่ควรแก่เรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโน้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสียว่าการของขันธ์5เนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกข์คือเรากินทุกข์ถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสำหรับทำนี่มันเป็นอาการของความทุกข์เวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือพรหมหรือท่านที่เข้านิพพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องความกินของเราความกินที่มันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็นี่เรามันเลวเสื่อเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมและเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล้างมือล้างปากมันเหม็นและของที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันสะอาดหรือสกปรก
ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะไปล้างปากล้างมือมาทำไมเป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายมันก็สกปรกสำหรับข้าวสุกที่จะเป็นข้าวสุกได้มันเป็นข้าวสารมาก่อนกว่าจะเป็นข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์แล้วเป็นข้าวสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหงต้องหาต้องหาฟืนต้องหาเตาต้องหาน้ำต้องหาหม้อมาประกอบกิจการงานเพื่อควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทุกข์เพราะมันเหนื่อยผมจะพูดให้ฟังได้ย่อถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าวต้องไปทำไร่ไถนามาก่อนต้องหว่านต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปด้วยความลำบากการกระทำอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกันอันตรายอย่าเพิ่งเกิดกับต้นข้าวมันก็เป็นการทรมานเมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวก็เป็นอาการของความทุกข์แบกหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่ข้าวฉางได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์ที่ท่านสาวลงไปว่าข้าวคำเดียวเนี่ยก็ในนาในก่อนที่มันจะเป็นนามันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกสิว่าไอ้ฟันต้นไม้ทีละต้นเนี่ยมันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อยต้นไม้โค่นมันแล้วต้องบั่นเป็นท่อนลากต้นไม้ออกไปเพื่อพ้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโค่นต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาที่จะทำข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้โค่นต้นไม้ต้นเดียวพอมันต้องโค่นกันกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนเมื่อลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทำเป็นคันทำพื้นที่ให้เรียบเมื่อทำพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทำนามาหาวัวหาควายหาไถหาข้าวโปรงหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์หรือยังก่อนจะกินข้าวเข้าไปคำหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงานวัตถุแต่ละชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางทีเราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ด้วยความทุกข์เราก็ต้องทำตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทำตัวเป็นเปรตเพื่ออาศัยเขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตถตูปชีวีเปรตปรัตถตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นนี่สภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานิกเปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ำก็ดีที่อยู่ก็ตามเนี่ยเสียงที่ได้ฟังคำสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทำขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยชาวบ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าทำตัวเป็นปรัตถตัวประชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนชั้นไหนก็ตาม
ขาจะทำบุญจากมาในการสร้างวัดมาแล้วกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมี10ครบต้องมีจรณะ15ครบแล้วก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวินัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงฆ์ทุกอย่างอย่าละเลยจงจำให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้ตอนนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถุก็ดูทุกจากบุคคลนั้นดูความสกปรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเขาควงคู่กันเขาเดินไปด้วยความสุขแต่ว่าก็เดินไปด้วยความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทั้งนั้นเกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจะเอาใจออกห่างซึ่งกันและกันนี่เขานั่งแล้วคู่ครองทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกข์ผัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปจะใช้ทรัพย์สินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยอาการของความทุกข์นี่มันทุกอย่างมันทุกข์ไปหมดมองให้มันดีมามองเห็นคนเป็นทุกข์มองเห็นวัตถุเป็นทุกข์แล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างในว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสกปรกคนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหนมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอ้ถุงหรือไถ่ที่มันเต็มไปด้วยอุจจาระมันเป็นของเหม็นมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้าแพรห่ออุจจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้าดิบมาห่อจาระหรือว่ากระสอบห่อจาระ คิดถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันทรงตัวแล้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขาก็ดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดไอ้เรื่องแก่เราทราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการนินทาประสังสาคำนินทาและสรรเสริญอย่าสนใจเรื่องโลกธรรมทั้ง8รายการอย่าสนใจมันมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาไปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นแก่นสารภาวะคันธธุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำด้วยอำนาจของเมตตาสงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านภิกษุสมณเณรที่จะมาทีหลังทำด้วยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเชยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนะยกเว้นเสียใครเขาจะว่าดีก็ช่างใครเขาว่าชั่วก็ช่างเราทำให้มันถูกตามพระธรรมวินัยเราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพพานัสสะสัจกิริยายะเอตังกาสาวังคเอตวาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพาน
อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพพานใครจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่างใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพพานแล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเราเราต้องการพระนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วฌานสมาบัติไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทำไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่ามรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญามันยังมีอยู่แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจ้าความเป็นฌานสมาบัติคำนิพพานทำไมจึงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทำตนเป็นปรัตถตูปชีวีเปรตบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สินของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้นและสำหรับคัสเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดไปซะแล้วนี่27 นาทีเศษค่อยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป